ผลงานอึ้งทึ่งเสียวดูผลงานดูเสียวปึ๊ดเลยล้มล้มอุบัติเหตุเย้เอากูสักกิ่งเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับยูไอเอ็นทีนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวที่นครนายกนะครับกับ1วันนครนายกว่าเราจะไปทำอะไรกันบ้างนะครับมีกิจกรรมอะไรจะทำได้เยอะแค่ไหนครับกับ1วันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเพื่อนๆนครนายกไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครขับรถเพียงไม่กี่ชั่วโมงนะครับชั่วโมงกว่าๆ ก็ถึงแล้วนะครับเพื่อนๆไปดูกันเลยครับนี่บะหมี่แท่งครับอันดับแรกก็ได้เห็นแล้วนะครับเดี๋ยวไปเดินดูถ่ายรูปกับพี่โหน่งกันแล้วก็เดินดูอาณาจักรของพี่โหน่งกันนะครับชงแอปนี่ได้ถ่ายแล้วกูบะหมี่โหน่งกระโหลกหมานี่เดินดูอาณาจักรอันนี้คุณแม่ครับคุณแม่กับคุณเมียเราไปต่อนี่เจอตลาดเท่งเถื่อเทิงเงียบสนิทสิทธิ์สายหน้าเลยโอ้แอบเงียบเหงาครับเจอโควิดไปเท่งเราน่าสงสารกันเลยนี่ครับตลาดเท่งเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับกิจกรรมครับ SGT of Box Villa Garden นะครับสวัสดียามเช้านะครับตื่นมาครับเปิดตัวออกมาครับแล้วเราจะเจอกับบรรยากาศที่สดใสครับวันนี้แดดออกจะเช้าเลยนะครับอยู่ SGT of Villa Garden ครับในช่วงเช้าๆตื่นขึ้นมาหยิบกาแฟดื่มบรรยากาศกับภูเขาล้อมรอบนะครับนี่ครับนี่ครับ SGT of Villa Garden ครับแอร์เย็นน้ำอุ่นที่นอนนุ่มบรรยากาศดีนะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับยังไงก็ฝากบรรยากาศนั่งรถเขาเรียกรถอะไรนะแบบนี้สองแถวรถสองแถวบรรยากาศรถสองแถวแล้วท่านอ่ะบรรยากาศเหมือนเป็นเด็กรถน่ะแต่ระวังรถสวนด้วยนะไปเลยลูกพี่ไปไปเหมือนบรรยากาศบรรยากาศเด็กรถครับเพื่อนสองคนครับไม่ใช่เพื่อนเด็กชายว่าเด็กชายเด็กรถนี่บรรยากาศอันนี้จะไปเที่ยวไปขับรถรถอะไรไม่รู้เลยรถอะไรวะATV เขาเรียก ATV ไปขับรถ ATV เดี๋ยวเราไปขับรถ ATV กันครับไปซิ่งวันนี้ไปแข่งหน่อยไปลุยวันนี้เอ็ดเวนเจอร์หน่อยช่วงนี้เตรียมพร้อมครับเรามาขับนี่กันตอนนี้เขายังไม่ติดให้เราใช่ไหมยังเดี๋ยวเขาจะบอกเขาจะแนะนำก็รอพร้อมWe'll be right back.
นี่คุณแม่เป็นไงล่ะคุณแม่แน่นอนเลยครับนิ่งจะยินเชิดก็มาถึงสันเขื่อนนะครับอยู่ที่นครนายกก็มาไกลจากที่พักเท่าไหร่ครับนี่ครับมาเที่ยวเห็นพี่ชายบอกว่าฝั่งนู้นจะสวยครับเลยเราได้มาถ่ายรูปเล่นกันฝั่งนี้ครับเมื่อกี้น้ำมันเมื่อวานนี้ฝนตกน้ำมันจะไหลแรงครับรถเราขับผ่านคลองน้ำไม่ได้ขนาดเมื่อกี้รถยกล้อสูงกว่ารถเรายังเกือบถลายออกลูกค้ามีค่าจอดรถด้วยนะคะ100นะคะโอเคครับเดี๋ยวจัดให้ครับอันนี้คือรถข้ามฝั่งนะคะโอ้ว้าวว้าวโอ้สุดยอดโอ้ยโอ้ยโอ้โหผ่านได้ครับเซอยู่เด้เมื่อกี้นี่เกือบเซครับก็1วันกับนครนายกนะครับวันนี้ก็มากินตบท้ายด้วยร้านอาหารครัวลุงกั้งนะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นก็เดี๋ยวจะไปรีวิวเดี๋ยวเรามากินร้านอาหารกันก่อนครับเมื่อครับหลังจากได้ขับ RTV แล้วก็ล่องแก่งล่องเรือนะครับวันนี้ก็หมดเวลาพากันหิวครับเดี๋ยวเรามานั่งพักกินร้านอาหารกันก่อนนะครับเพื่อนเจอกันอีกรอบนะครับ